จ้าและพ่อมเดียวกันนั้นในวันที่13กรกฎาคม2022ทานฮองในยุครัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของทานเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บางกอกราชอาณาจักรไทยในโอกาสที่ทานได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสดังกล่าวทานเฉลิมไซกุมศิษย์ฮองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยต่อผลสำเร็จของทานลอเรนโซการังตีในตลอดระยะการดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งแสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อความพยายามสุขยู่และเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศลาวอิตาลีให้นับมือได้รับการเสริมขยายดีขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้ทานฮองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงไปยังรัฐบาลและประชาชนอิตาลีที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ลาวในระยะผ่านมาทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายเป็นต้นแม่นการช่วยเหลือโครงการปฏิสังขรณ์มรดกโลกวัดภูจำปาสักและมรดกโลกหลวงพระบางและโครงการศูนย์ชีวนานาพันธุ์ที่แขวงบุรีคำไซในตอนท้ายทานฮองนายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ทานทูตลอเรนโซการังตีจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอันใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพทุกประการในขณะเดียวกันทานทูตลอเรนโซการังตีก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่ของทานทูตอยู่ลาวจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมเดียวกันนี้ทานทูตลอเรนโซการังตียังได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศลาวอิตาลีให้นับมือได้รับการยกระดับขึ้นสู่ปัด9อันใหม่